ตัวเนี่ยล้วนมีกรรมมีวิบากเป็นของตนสัตว์ทุกตัวล้วนมีกรรมมีวิบากเป็นของตนหรือเป็นเจ้าของตนเองใช่ไหมสัตว์ทุกตัวมันมีสิทธิ์เป็นเจ้าของตัวเองเช่นเดียวกันกับคนทุกคนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมันก็เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองของมันเช่นเดียวกันกับคุณน่ะคุณก็เป็นเจ้าของสิทธิชีวิตของคุณใช่ไหมเราไม่ไปเอาคนมาเป็นทาสหรือไม่เอาคนมาเป็นสินค้าไม่เอาคนมาเป็นสมบัติของเราหรือไม่กินเนื้อคนฉันใดเราก็ควรจะทำกับสัตว์ทุกตัวเดียวกันใช่ไหมเพราะสัตว์ก็มีสิทธิ์ในชีวิตของมันเท่ากันกับคนที่ถือสิทธิ์ในชีวิตของคนเหมือนกันนี่คือสิทธิสัตว์ทั้งปวงอย่าไปละเมิดสิทธิของสัตว์มันเลยมันบาปอย่าไปละเมิดสิทธิของสัตว์มันเลยมันบาปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบาปจริงอาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัติดังนั้นมังสวิรัติจึงเป็นอาหารเจด้วยเทศกาลเจเกิดขึ้นที่ประเทศจีนมากว่า400ปีแล้วในเมืองไทยมีความเชื่อในแนวทางสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้าและมหาโพธิสัตว์กวนอิมมีข้อความในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลกินเจจึงงดการกินเนื้อสัตว์หรือทำอันตรายต่อสัตว์งดอาหารที่มีนมเนยหรือน้ำมันที่มาจากสัตว์งดอาหารรสจัดงดการกินผักกลิ่นฉุน5ชนิดคือกระเทียมหัวหอมหลักเกี่ยวกุยช่ายใบยาสูบรวมทั้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนในปี2566นี้บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีมีร้านขายอาหารเจ3แห่งได้แก่ที่อุทยานบุญนิยมถนนเทพโยธีตัดกับถนนศรีนรงค์อำเภอเมืองสหกรณ์บุญนิยมอำเภอวารินชำราบและร้านบุญนิยมอำเภอในเมืองหน้าห้างสุนีซุปเปอร์มาร์เก็ตเชิญรับชมบรรยากาศค่ะวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชชาวบวรราชธานีอโศกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นพลังของแผ่นดินได้จัดโรงบุญอาหารมังสวิรัติแจกฟรีค่ะวันที่14ตุลาคมพาณิชย์จังหวัดมามอบป้ายร้านอาหารเจธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนให้ร้านอุทยานบุญนิยมเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศที่อุทยานบุญนิยมปีนี้คนค่อนข้างบางตาค่ะแต่ก็มากันเรื่อยๆไม่ขาดสายตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2566ในปีนี้นะครับตั้งแต่มาสัมผัสในงานนี่เราก็จะได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเขาทำนะครับเพราะกิจกรรมเราก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมในวันนี้ได้ลองรับประทานอาหารมังสวิรัติอาหารเจที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตของสัตว์งานนี้เป็นงานที่เป็นมงคลให้กับชีวิตประการหนึ่งเรียนนำค่ะเรียนทำครับช่วยแนะนำชื่อด้วยค่ะชื่อนายตะกายธรรมพรมโสภานะครับค่ะเป็นชาวชุมชนของราชธานีอโศก
ค่ะอยู่ราชธานีมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วทำงานเจมาตั้งหลายปีทุกปีเลยครับทุกปีเลยทุกปีตั้งแต่มาอยู่ราชธานีอโศกค่ะมีเจตนายังไงคะที่ทุ่มเททำงานเจจริงๆว่าคืองานเจมันไม่ได้มีทุกวันนะครับปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งเราถือว่าเป็นปีหนึ่งนี่เราได้รวมพลังกันนะครับทำบุญร่วมกันทำให้ทั้งคนที่มาทานนี่นะครับเขาก็จะได้ลดการฆ่าสัตว์ลงนะครับในช่วงหนึ่งปีนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าได้ทั้งสุขภาพจิตนะครับดีขึ้นแล้วก็สุขภาพกายนะครับในหนึ่งปีนี่สิบวันที่เขาได้ทานมังสวิรัตนี่สุขภาพเขาก็จะดีขึ้นด้วยครับนะครับได้ทั้งบุญนะครับแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยงั้นเราก็ถือว่าช่วยให้เขานะครับได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตงั้นหนึ่งปีนี่เราถือว่าเรามาทุ่มเทตรงนี้ได้ในสิบวันนะครับแล้วก็เสียสละได้เต็มที่นะรู้สึกยังไงกับคำว่าสิทธิสัตวชีพสิ่งมีชีวิตทุกอย่างน่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเราก็คิดถึงตัวเราด้วยถามว่าเราอยากจะตายไหมเพื่อเป็นอาหารให้คนอื่นนี้เราก็คงไม่นะครับผมว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งมากนะถ้าทั้งประเทศไทยนี่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วทุกคนนี่หันมากินเจนะครับพลังที่มันจะสะท้อนไปถึงคนทั้งโลกผมว่าสงครามมันจะลดลงนะประเทศข้างๆเขาก็จะเริ่มด้วยเขาก็จะเอาอย่างเรานะครับแล้วการทำร้ายชีวิตนี่มันจะลดลงนะครับสงครามมันก็จะลดลงมันจะมีผลผมว่านะครับโลกก็จะสงบสุขเนาะสังคมก็จะสงบสุขเนาะความโหดร้ายความรุนแรงมันจะลดลงไปเยอะนะครับนี่แหละครับถ้าเป็นไปได้ขอบคุณมากค่ะครับสาธุครับอาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตเจริญธรรมค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะชื่อสุชาดาเมนทยะค่ะมาจากบ้านนาอุดมตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาร่วมขายงานเจนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะงานเจถ้าเข้าถึงร่วมกันขายนี่เพิ่งปีนี้ปีแรกค่ะแต่ถ้าพูดถึงการขายที่นี่หรือการเข้ามากินเข้ามาอยู่ในตลอดค่ะถ้ามีงานเจขึ้นมาแต่มาเป็นแม่ค้านี่งานเจเพิ่งปีนี้ปีแรกค่ะทุกวันนี้ทานเจทานมังสวิรัติทานค่ะแต่ไม่ได้ประจำเพราะว่าเราก็อยู่ข้างนอกนะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามีเทศกาลอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าร่วมทันทีค่ะ มีเป้าหมายยังไงคะที่มาร่วมขายงานเจฐานชีวิตเราก็อยากต่อชีวิตอย่างเงี้ยก็คือการกินเจก็เหมือนกันการต่อชีวิตสัตว์ที่เขาจะถูกทรมานอย่างเงี้ยพอมองงานเจก็คือออย่างน้อยที่สุดเราก็ได้บุญได้กุศลได้อุ่นใจอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงลูกมาร่วมขายอาหารเจกับคุณแม่ก็รู้สึกได้บุญค่ะที่ว่าได้ทำอาหารเจไม่ต้องไปฆ่าสัตว์นะคะหนูเห็นด้วยกับการไม่ฆ่าสัตว์ใช่ค่ะแล้วคะค่ะแล้วช่วงงานเจนี่ทานเจทุกวันไหมก็ทานค่ะโอ้อนุโมทนาค่ะมีน่าจะมาอีกไหมลูกน่ามาค่ะครับผมเจริญธรรมค่ะครับผมเด็กครับเด็กครับช่วยแนะนำชื่อด้วยค่ะครับผมชื่ออนันต์เม้นพยัคฆ์ครับเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะครอบครัวเดียวกันครับอ๋อมีความคิดเห็นร่วมกันในการมาทำงานเจครั้งนี้ครับผมโดยปกติก็ปลูกผักปลอดสารอ๋อเหรอครับแล้วก็ทานเจนี่ปกติมาทานอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับอ๋อเหรอคะครับผมปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ร่วมกิจกรรมมาขายของครับผมอ๋ออนุโมทนาค่ะครับผมได้ครับแล้วเห็นคุณค่ายังไงคะที่มาร่วมกันขายคือโดยธรรมชาตินี่เราคิดเรื่องสุขภาพตอนแรกนะฮะคิดว่าอย่างน้อย1ปีขอสักช่วงนึงสุขภาพประกอบกับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าจะทานตลอดก็ยังลำบากอยู่เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนั้นครับค่ะครับผมได้ครับค่ะอนุโมทนาค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเนาะครับผมตอนนี้เรียนครับเรียนอยู่ชั้นม.4ครับผมม.4ครับมีความคิดเห็นยังไงในการที่ทานเจในช่วงงานเจนี้ทานเจก็จะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ในช่วงนี้ประมาณ10วันอะไรเงี้ยนะครับผมอัมภัยจรัสดำรงนิตค่ะคนอุบลค่ะอ๋อคนอุบลทานเจมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ25ปีได้นะโอ้25ปีค่ะทุกวันทุกวันเป็นปกติในชีวิตประจำวันเลยเป็นปกติเลยค่ะ
มีจุดมุ่งหมายยังไงคะที่ตัวเองก็ทานเจยังมาร่วมขายในงานเจด้วยคือไม่ได้เฉพาะงานเจนะคะขายทุกวันอ๋อขายทุกวันด้วยค่ะหยุดวันจันทร์อ๋อเหรอค่ะจุดมุ่งหมายก็คือตัวเองก็ทานเจก็อยากจะแนะนำให้คนที่ยังไม่ทานเจได้รู้จักอาหารเจแล้วก็ได้กินเจดูว่าทานเจแล้วทำให้เรามีสุขภาพดีเพราะว่าโทษนะคะก็ตั้งแต่ทานเจมาก็ยังไม่เคยได้ไปนอนโรงพยาบาลสักครั้งเลยแล้วก็บริจาคเลือดมาหลายครั้งแล้วเห็นคุณค่าในเรื่องของชีวิตของสัตว์ยังไงก่อนเนาะเราก็แบบอยู่ในครอบครัวของคนจีนเนาะทุกตุ๊จีนสาบจีนเทศกาลนะคะก็จะมีการไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเนาะเราก็จะมีเป็นคนหน้าที่ทำสับอะไรให้ทางบ้านอ่ะรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่ชอบเลยแล้วกินก็ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่รู้เป็นไรแล้วพอดีได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารมังสวิรัติก่อนพอดีตอนนั้นพ่อท่านเคยไปบรรยายที่มอรามอ่ะตอนนั้นเรียนอยู่รามก็เลยได้รู้จักโอ้ตั้งแต่หลายปีค่ะก็เริ่มทานมังสวิรัติก่อนแล้วถึงมาเจถึงมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะครับครับก็เห็นด้วยกับคุณแม่บ้านเห็นด้วยฮะไม่เคยคัดค้านไม่เคยส่งเสริมด้วยส่งเสริมด้วยครับผมรวมทั้งการขายด้วยแต่ก็ยังคงต้องกินบ้างขอเวลาฝึกว่างั้นเถอะนะคะครับผมเชิญชวนด้วยนะคะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะเรียนทำค่ะแม่เรียนทำค่ะแม่แนะนำชื่อด้วยค่ะดันบรรทมเขียวเหลืองชื่อใหม่พ่อครูตั้งให้เก็บคมค่ะเนี่ยหนูเห็นแม่ทำงานมาตั้งเนี่ยอายุ82ปีแล้วก็ทำงานเจมตั้งหลายปีแม่มีเจตนาอะไรคะที่ทุ่มเททำงานมากเลยทุกปีทุกปีนี่ก็เพื่อช่วยพ่อครูเผยแพร่งานศาสนางานกินอาหารที่ปลอดเนื้อสัตว์ไม่เป็นเวรภัยกับสัตว์ก็จะทำให้อายุเรายืนยาวหรือว่ามีความสุขสัตว์ก็จะได้มีความสุขการกินเนื้อสัตว์มันก็ไปเบียดเบียนสัตว์มันต้องเกิดทุกข์ก็วนเวียนไปเป็นกรรมเป็นเวรต่อเนื่องกันไปมันไม่พ้นวัฏสงสารเรื่องกงกรรมกงเวียนเนี่ยอยากเชิญชวนคนที่ไม่เคยกินก็มากินได้มันจะว่าอร่อยไม่อร่อยกินแล้วมันก็อร่อยไปเองนั่นแหละเราคิดว่าอาหารบริสุทธิ์มันไม่มีพิษมีภัยกินได้ทุกคนทุกระดับแม่เด็กเล็กผู้ใหญ่ได้ทุกคนอาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัติชื่อนางเรือนแก้วดิเลขศรีค่ะค่ะก็มาช่วยงานเจที่อุทยานนี้นะคะเมืองอุบลนี่ก็มีหน้าที่ดูแลช่วยที่หั่นเตรียมแผนกเห็ดอะไรแบบนี้จับฉ่ายประมาณค่ะค่ะเรือนแก้วมีความรู้สึกยังไงคะกับคำว่าสิทธิสัตวชีพอดีตนี่เราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ปัจจุบันเรามาเรียนรู้ธรรมะแล้วเนาะก็เข้าใจแต่ก่อนมันก็ค้านแย้งว่าสัตว์มันเกิดมาเป็นอาหารเราอะพอมาเรามาเรียนธรรมะมันก็รู้ว่าเราต้องเว้นขาดในสัตว์ทุกชนิดนะคะเราก็ต้องไม่กินเนื้อสัตว์หนึ่งต้องเราต้องไม่กินไม่ฆ่าทุกอย่างนะคะก็ประมาณว่าพอได้รู้แล้วมันสุดยอดเลยโอ้พ่อครูเอามาได้ไงเนี่ยเราไม่เคยมีความคิดอย่างนี้มาก่อนมีแต่อาหารเราแบบนี้พอได้รู้ว่ามันขนลุกขนพองมันต้องหยุดทันทีเลยนะในความรู้สึกของตัวเองประมาณนี้ค่ะก็มันเป็นสิทธิ์ของมันเนาะแต่ก่อนเราบอกว่าสิทธิ์ของเราที่ต้องกินเธอเป็นอาหารแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสัตว์เราก็กินเขาอย่างเดียวเจตนาที่มาทำงานนี้ตั้งใจยังไงตั้งใจก็เรื่องของจิตอาสานะคะกุศลแล้วก็สั่งสมกรรมของเราในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องศีลข้อ1หรือปฏิบัติในเรื่องข้อ1เว้นละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็เจตนามาโชว์มาแสดงให้คนได้เห็นได้รู้ว่า
การทำบุญโดยการไม่กินเนื้อสัตว์มันสิ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตหมื่นล้านชีวิตไปได้แล้วถ้าเรายังทำบุญแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่มันก็ได้บาปก็ถือว่าเรามีโอกาสดีที่สุดให้มารู้เรียนรู้ข้อนี้เพราะแต่ก่อนเราไม่รู้ก็ถือว่าเราบาปอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยคิดว่าเราดีแล้วแต่พอรู้แล้วโอ้บาปมหันต์ที่เราต้องละต้องหยุดก็ชวนพี่น้องนะคะพี่น้องทุกท่านศีลข้อหนึ่งนี่แหละสำคัญที่สุดนะคะในจำนวนศีล5ข้อเราต้องทำข้อหนึ่งให้ผ่านไปก่อนละชีวิตเขาก่อนนะคะชีวิตเราจึงจะแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะยิ่งดาวนาวาบุญนิยมนะคะอยู่ฐานล้างผักทุกปีตั้งแต่เข้าวัดมาได้อยู่ฐานล้างผักเลยเพราะว่ามันเป็นฐานที่ต้องยืนแล้วก็เย็นน้ำมันเย็นไม่ใช่เราใจเย็นนะน้ำมันเย็นแล้วมันยืนทั้งวันทำงานมาตั้งหลายปีมีเจตนาอะไรในการทำงานทุ่มเทเห็นทุ่มเททุกงานเล็กมองว่าทำงานของชาวอโศกเนาะมันไม่ได้ว่าทำปฏิบัติธรรมไม่ได้แค่นั่งหลับตาเราต้องมีทำงานมันจะเป็นตัวทดสอบเราว่าเราน่ะรู้สึกว่าฟังธรรมมาเยอะแยะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณได้ขนาดไหนมันต้องมาเจอผัสสะเพราะในการงานจะมีผัสสะเพราะเราทำกับคนมันก็จะมีผัสสะเกิดแล้วเราจัดการกับมันยังไงเราทันมั้งไหมบางทีเราก็แพ้บางทีเราก็ชนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นทุกปีสำหรับเล็กนะเมื่อก่อนนี้รู้สึกน้ำล้างผักจะร้อนมากกว่านี้ตอนนี้เราใจเย็นขึ้นน้ำก็เย็นขึ้นด้วยนะมันก็สั่งสมประสบการณ์เนาะพอเจอผัสสะคล้ายๆกันก็หมุนเวียนกันมาเรื่อยมันก็รู้สึกว่าสภาวะตัวเองดีขึ้นในการปฏิบัติธรรมนะฮะเรื่องกับการงานเรื่องกับเพื่อนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกยังไงกับคำว่าสิทธิสัตวชีพที่พ่อท่านเทศอ๋อคือเราอ่ะบางทีเราลืมไปเลยเนาะว่าเราได้ช่วยเหลือชีวิตคนชีวิตสัตว์เล็กมองว่าชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิที่จะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่าๆกันไม่ใช่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าช้างไม่ว่าคนไม่ว่ากิ้งกือไม่ว่าไส้เดือนเล็กมองว่ามันมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นชีวิตนึงก็มีค่าเท่ากับอีกชีวิตนึงการเราทำแบบนี้บางทีเราไม่รู้ตัวอ้าวเราได้ช่วยนะมันเป็นโดยอัตโนมัติเพราะเรามันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วการกินมังสวิรัตน่ะเป็นวิถีชีวิตเราอยู่แล้วอันนี้เพียงแต่ว่ามีเทศกาลเราก็ได้ช่วยเอื้อคนอื่นทำพืชผักให้คนอื่นกินคนอื่นก็ไม่ต้องไปฆ่าชีวิตคนอื่นก็รอดโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีถ้าเราไม่มาเน้นเราก็อ๋อจริงๆเราได้ช่วยชีวิตสัตว์ตัวอื่นตั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันทำเป็นวิถีชีวิตจนเราเผลอไปเลยว่าเอ้าเราทำบุญตลอดโดยการกินมังสวิรัตนี่แหละอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่พูดมาว่าอ๋อเป็นสิทธิใช่เราก็ลืมเผลอไปเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเราทำโดยอัตโนมัติมันเป็นอยู่ในจิตวิญญาณของชาวอโศกอยู่แล้วเพราะเราทำเป็นวิถีชีวิตค่ะทีนี้เราทำเป็นวิถีชีวิตค่ะอันนี้คือเราใช่ทีนี้อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมอยากบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ใช่คุณมีค่าแค่คนเดียวหรือพี่น้องคุณหรือแค่มนุษย์ที่มีค่าเท่านั้นทุกชีวิตเล็กๆที่เป็นชีวิตเขามีค่าเท่ากับเราเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโลกนี้เท่าๆกับเราเพราะฉะนั้นจงให้ความเมตตาและเห็นคุณค่าในชีวิตคนอื่นด้วยทำอะไรก็นึกถึงชีวิตคนอื่นที่ด้อยกว่าเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่แต่คนด้วยกันทั้งสัตว์ทั้ง อะไรนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสัตว์ตัวใหญ่เงี้ยแค่ทำง่ายๆเราหันมากินพืชผักให้มากขึ้นมากินมังสวิรัตให้มากขึ้นมากินเจให้มากขึ้นเท่านั้นคุณก็ได้ช่วยคนแล้วคุณไม่ต้องไปป่าประกาศไม่ต้องออกไปประท้วงว่าฉันนะรักสัตว์ตัวนี้ต้องมาปกป้องมันต้องอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะแค่คุณทำง่ายๆเงียบๆแล้วก็ทำเป็นวิถีชีวิตคุณจะได้ช่วยคนโดยอัตโนมัติเลยเป็นวิธีการที่ง่ายอยากฝากไว้ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยแบบนี้แหละเป็นวิถีชีวิตขอบคุณมากค่ะเจริญธรรมนะคะช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะดิฉันพรพิมลวิริยพานนะคะเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานที่อุทยานบุญนิยมนี้นะคะช่วงเทศกาลทานเจค่ะค่ะขออภัยค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุ58แล้วค่ะทำงานเจมากี่ปีแล้วคะทานเจมาตั้งแต่อายุ17ค่ะโอ้หลายปีค่ะก็ประมาณเกือบ40
นิดๆนะคะมาทำงานเจกี่ปีแล้วคะก็พอดีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ที่สันติอโศกค่ะก็ช่วยที่สันติอโศกแล้วก็กลับไปที่บ้านไปดูแลคุณแม่ค่ะแล้วก็เพิ่งมาช่วงโควิดก็ได้มาช่วยอยู่ค่ะซึ่งช่วงโควิดก็จะจัดแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือแพ็คอยู่ด้านในแล้วก็มาขายด้านนอกแต่ปีนี้นะคะเป็นปีที่พิเศษเพราะว่า1โควิดก็ไม่มีแล้วแล้วเราก็จัดเต็มแบบรูปแบบเลยนะคะก็คือนั่งทานในร้านก็ได้แล้วก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านค่ะมีเป้าหมายอะไรคะที่มาช่วยงานเจค่ะเป้าหมายก็คือเราอยากให้คนได้รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือว่าอาหารเจเนี่ยมากๆเลยนะคะเพราะว่าการทานเนื้อสัตว์นะคะเป็นการแบบเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชีวิตนะคะก็มีสิทธิ์ในตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยถ้าเกิดใครมาเบียดเบียนเราหรือว่ามาทำร้ายเรานะคะเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวดนะคะถ้าเป็นสัตว์แต่ทีนี้สัตว์ไม่สามารถพูดได้เราเป็นมนุษย์นะคะเราก็จะต้องเข้าใจอกเข้าใจสัตว์นะคะก็คือไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปทานเนื้อสัตว์นะคะเลยรู้สึกว่าเราจะต้องมาช่วยเผยแพร่เพื่อที่จะให้คนมารับประทานอาหารเจมากๆนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่ยังไม่เคยทานเจเลยนะคะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มนะคะก็ขอให้มาทานนะคะเพราะตัวดิฉันเองนี่นะคะทานมา40กว่าปีนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะผอมแห้งแรงน้อยนะคะดูหุ่นได้เลยนะคะแล้วจริงๆก่อนที่จะมาทานเจที่บ้านนี่ขายหมูนะคะซึ่งปกติทานผักไม่ค่อยเป็นนะคะทานหมูทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ผักก็ทานน้อยมากแต่พอมาเปลี่ยนเป็นทานอาหารเจหรือว่าอาหารมังสวิรัตินะคะเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเราสุขใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เพราะแต่ละชีวิตนะคะก็มีค่ามีสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะดิฉันสนุกใจหาดนะคะหรือน้อมทานที่ชื่อพ่อครูตั้งให้ทำหน้าที่อะไรในงานเจ๋อปีนี้มาทำหน้าที่แผนกแกงค่ะเท่าที่รู้จักอาสนอมาเนี่ยอาสนอนี่เป็นคนทุ่มเททำงานตั้งแต่ไผ่สาลีมาแล้วเนาะงานไหนก็ตามเท่าที่เห็นคือเต็มที่กับงานค่ะก็อยากทราบว่าการมาทำงานเจในทุกๆครั้งน่ะอโหนมีเป้าหมายอะไรอ๋อสำหรับตัวเองนะคือกินเจกินมังสวิรัติเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ค่ะสุขภาพก็ดีด้วยแล้วก็มันอะไรอ่ะจิตใจเราก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือเราพอเราทำดีแล้วเราก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องที่ยังไม่เคยทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้หันมาไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยลองมาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะคือสุขภาพมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มีจิตที่อยากให้พี่น้องได้รู้นะคะว่าการที่กินเจเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเราเนี่ยก็กินมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเพิ่มพลังด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้พี่น้องที่ยังไม่เคยกินเนี่ยอยากให้มาทดลองดูว่ามันจะจริงอย่างที่เขาพูดไหมว่ากินเจแล้วมันจะหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่ค่ะยิ่งทำเหมือนเราเหมือนยิ่งมีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บค่ะคือและจิตใจมันก็ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ต้องเจอผัสสะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเรารู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทางสายนี้คิดว่ามันถูกทางแล้วถ้าเราไม่มาเจอพ่อครูนี่เราคงจะหลงไปอีกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าต้องเดินทางสายนี้แหละให้สุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคงเลยเนาะเห็นยังไงเกี่ยวกับคำว่าสัตวชีพสัตวชีพคือยิ่งฟังพ่อครูตอนนี้ค่ะคือเหมือนพูดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะคือเราก็ยังมีจิตสำนึกว่าโอ้ยังเห็นคนที่เขายังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขามามองเห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่ามันคือมันไม่ต้องไปสัมผัสกับเขาเลยเนี่ยมันบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ทางเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันจะมีจิตที่เมตตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ญาติพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้มาทดลองก็อยากให้มาทดลองอ่ะค่ะขอบคุณค่ะ
อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัติอาชีพที่บาปตลอดชีวิตได้แก่งานซื้อขายสัตว์เป็นมิจฉาวิชา5 1สัตววิชา2สัตตวิชาสัตว์เป็น3มังสวิชา4มัชฌะมอมเมาอันสุดท้ายพิษวีสวนิชานี่คือ5สิ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีผิดเพี้ยนยังคงใช้ได้อยู่สัตว์แต่ละตัวนะมันเป็นเจ้าของชีวิตเท่าเทียมกับคนมันมีสิทธิในความเป็นเจ้าของชีวิตไหมเท่าเทียมกันกับคนเช่นกันสัตว์มันไม่ใช่ทาสของคนนะมันมีสิทธิในชีวิตของมันคนถือสิทธิอะไรไปจับเอาสัตว์ที่มีชีวิตนั้นมาเป็นของตนแล้วขายชีวิตสัตว์นั้นเป็นสินค้าวณิชชาจับมาแล้วเอาขายสัตว์นั้นเป็นสินค้าให้คนนำไปฆ่าไปซื้อไปขายไม่รู้ละคุณขายกันอะไรกันขายคนไปฆ่าคนนำไปซื้อขายต่อแม้แต่ฤทธิ์ไปเป็นเจ้าของไปใช้แรงงานไปทรมานไปใช้ให้มันไข่มากินมาขายให้มันขี้มากินมาขายก็ขี้ไก่ไงให้มันออกลูกมาเพื่อตนจะใช้มันเลี้ยงชีวิตตนต่อไปตามที่โลกพาทำพาเป็นกันหรือริดรอนอิสระของมันใครทำก็ตามคนนั้นเป็นการเอาตนเนี่ยไปสร้างวิบากพัวพันกับสัตว์นั้นฟังให้ชัดๆเอาตัวเองไปสร้างวิบากพัวพันกับสัตว์นั้นแท้ๆซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งควรจะปลดปล่อยตัวเองจากสัตว์ทุกตัวไม่ควรอย่างยิ่งล้วนเป็นกรรมที่มีวิบากอันบาปอยู่ทั้งนั้นทั้งสิ้นซึ่งความเป็นบาปเกี่ยวกับสัตว์นี้พระพุทธเจ้าตรัสบาปไว้5ขั้นตรัสไว้ชัดเจนมากในชีวกสูตรปฏิปิฎกเล่ม13ข้อ60เริ่มตั้งแต่จิตที่มีทิฏมุ่งอาตมาแปลสันจิตจะพระบาลีคำนี้ว่าทิฏมุ่งจิตมันมีทิฏมุ่งมุ่งไปในทางไหนก็แล้วแต่มันเริ่มมีทิฏมุ่งนะจิตที่มีทิฏมุ่งไปสู่ความเกาะเกี่ยวกับสัตว์ใดๆคือเริ่มกล่าวชื่อสัตว์จิตมันมุ่งไปสู่สัตว์ใดก็แล้วแต่เริ่มกล่าวชื่อสัตว์เลยตามข้อหนึ่งชีวกสูตรข้อที่หนึ่งกล่าวชื่อสัตว์ตามข้อหนึ่งบาป5ขั้นนั้นก็บาปแล้วเป็นอันมากเนี่ยแค่จิตมีสันจิตจะหรือมีอุทิศสะนะอุทิศสะนั่นมันจริงๆแล้วมันจะมีนัยยะหยาบหรือแรงมากกว่าสันจิตจะสันจิตจะนี่จะเริ่มต้นตั้งแต่สัญญาเริ่มต้นอุทิศะนี่มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีจิตมุ่งมีทิศทางหรือคำหนึ่งท่านแปลว่าเจาะจงจงใจเจาะจงมุ่งไปมีเป้าหมายคุณก็อยู่กับพืชปัญญาหารคุณอยู่ได้แล้วคุณจะต้องไปเกี่ยวอะไรกับสัตว์เข้ามาจะเกี่ยวก็รู้ว่ามันเป็นสัตว์ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นตามที่คุณท่องนั่นแหละก็ได้แล้วดิคุณก็ปลงแต่นี่ไม่มีจิตอารัพติหรือโวโรเปตุงโวโรเปติมันมีนัยยะสำคัญของมันคือมันมีนัยยะร้ายๆอยู่ในนั้นแฝงอยู่เริ่มแฝงร้ายนิดนึงก็ตามมันจิตไม่ดีแล้วจิตจะไปเกี่ยวข้องกับความอิสระเสรีภาพของสัตว์แล้วไปเกี่ยวข้องกับความอิสระเสรีภาพของสัตว์แค่กล่าวชื่อบาปแล้วเป็นอันมากข้อที่หนึ่ง
ฟังให้ละเอียดละเอียดนี่จวนจะถึงหน้างานเจละพิจารณาคำตรัสให้ดีๆว่าบาปทั้ง5ข้อนั่นนะ5ข้อนั้นมันไม่ได้บาปกันตรงที่ฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตนี่เขาก็เบี้ยวบาลีกันไปตรงนี้ว่าฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตหรือสาวกตถาคตเขาเบี้ยวบาลีว่าเนี่ยถ้าสัตว์ใดที่มีจิตมุ่งฆ่าไปเจาะจงบุคคลเบี้ยวไปเป็นเจาะจงบุคคลโดยเฉพาะไปเจาะจงพระพุทธเจ้าหรือเจาะจงสาวกเจาะจงภิกษุนะซึ่งมันจะมีอยู่ในข้อที่5เขาก็เลยหยิบข้อนี้มากลบเกลื่อนอีก4ข้อทั้งหมดว่าเจาะจงสาวกตถาคตกับตถาคตอีก4ข้อนี่ตีกินเลยว่าไม่ได้เจาะจงเจาะจงตถาคตกับสาวกตถาคตเห็นไหมว่าเหลี่ยมคูของคนเนี่ยไหมเรียนรู้อาชญาวิทยานี่ให้ดีๆเจาะจงคนคนใดก็ตามมันไม่ได้เจาะจงที่นั่นไม่ได้เจาะจงที่เจาะจงบุคคลอย่างนั้นแต่มันบาปตรงที่เริ่มไปเกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์ฟังดีๆตั้งใจดีๆที่อาตมากำลังอธิบายหมายเนี่ยมันสันจิตจะหรืออุทิศะจิตมันมีทิศมุ่งหรือมีความเจาะจงมันไม่ใช่เจาะจงที่สาวกตถาคตใช่ด้วยมันเป็นข้อรวมหยาบสุดแล้วสาวกตถาคตหรือตถาคตแต่เจาะจงเริ่มต้นตั้งแต่กล่าวชื่อสัตว์ไปจนกระทั่งถึงฆ่าสัตว์ข้อที่4คุณเอาไปทิ้งที่ไหนมัน4ข้อนี้บาปหรือเปล่าบาปเป็นอันมากทั้ง4ข้อใช่มั้ยเห็นไหมว่าพวกเบี้ยวบาลีเนี่ยมันบาปตั้งแต่กล่าวชื่อสัตว์แล้วมีโบโรเปตุงหรือมีอารัปติมีจิตที่มันปิดจุดมุ่งไม่ดีกับสัตว์แล้วเริ่มจิตที่มันมุ่งไม่ดีกับสัตว์แล้วนะเพราะงั้นบาปมันตรงที่เริ่มไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของสัตว์หรือชัดๆก็คือไปสร้างวิบากกับสัตว์เริ่มไปสร้างวิบากกับสัตว์แค่กล่าวชื่อสัตว์ก็เริ่มบาปตั้งแต่ข้อที่หนึ่งแล้วชัดไหมทีนี้สัตว์ทุกตัวเนี่ยล้วนมีกรรมมีวิบากเป็นของตนสัตว์ทุกตัวล้วนมีกรรมมีวิบากเป็นของตนหรือเป็นเจ้าของตนเองใช่ไหมสัตว์ทุกตัวมันมีสิทธิ์เป็นเจ้าของตัวเองเช่นเดียวกันกับคนทุกคนสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมันก็เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองของมันเช่นเดียวกันกับคุณน่ะคุณก็เป็นเจ้าของสิทธิชีวิตของคุณใช่ไหมเราไม่ไปเอาคนมาเป็นทาสหรือไม่เอาคนมาเป็นสินค้าไม่เอาคนมาเป็นสมบัติของเราหรือไม่กินเนื้อคนฉันใดเราก็ควรจะทำกับสัตว์ทุกตัวดุจเดียวกันใช่ไหมเพราะสัตว์ก็มีสิทธิ์ในชีวิตของมันเท่ากันกับคนที่ถือสิทธิ์ในชีวิตของคนเหมือนกันวันนี้อาตมาเอาการอธิบายถึงเรื่องไนยะของกรรมวิบากที่เป็นอจินไตยข้อหนึ่งในอจินไตย4กรรมวิบากเป็นข้อหนึ่งมาขยายความให้ฟังละเอียดละเอียดถึงกรรมวิบากเห็นไหมพวกเรานี่รอดมาได้แล้วอาตมาอาศัยพวกคุณนะเป็นตัวประกันอธิบายให้คนเขาฟังเขาเข้าใจถ้าไม่มีพวกคุณเป็นตัวประกันปฏิบัติไม่ได้เข้าใจไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เป็นตัวประกันอธิบายกับคนเขาก็บอกใครทำได้อย่างเองว่าเกิดยังไงนี่ไงใช่ไหมพวกตัวเป็นตัวประกันให้อาตมาขอบคุณถ้าไม่มีมันก็อธิบายไม่ได้อ้างอิงไม่ได้แต่นี่มันได้อ้างอิงได้เพราะฉะนั้นพวกเขานี่ก็ทำอยู่บอกว่าไปทำได้ยังไงอย่างนี้มันไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้
นะเป็นไปได้เป็นเรื่องไม่ใช่ไม่สุดวิสัยเป็นไปได้ดีด้วยนี่คือเราจะเข้าใจเรื่องสิทธิ human right นะมาฟังโพธิรักษ์พูดบ้างไอ้แค่สิทธิมนุษยชาตินั้นยังหยาบจะตายนี่คือสิทธิสัตว์ทั้งปวงอย่าไปละเมิดสิทธิของสัตว์มันเลยมันบาปจะกระดิกหูไหมเนี่ยชาวเทวนิยมนะจะกระดิกหูไหมว่ามันบาปเขาจะรู้ไหมเรื่องบาปคืออะไรมันเป็นกรรมมันเป็นบาปมันเป็นสิ่งจริงของมนุษยชาติที่จะอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเทวนิยมเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็น่าสงสารเขาอยู่แต่ก็พุทธนี่แหละควรจะฟังเข้าใจดีๆชาวพุทธก็ยังล่อเนื้อสัตว์ปากเปรอะกันอยู่ในเต็มไปหมดอย่าไปละเมิดสิทธิของสัตว์มันเลยมันบาปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบาปจริงขึ้นชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดทุกตัวมันยังอวิชชาก็คือมันยังโง่สัตว์ทุกตัวมันยังโง่อยู่ทั้งนั้นคนผู้ที่ไม่มีความรู้ขั้นปัญญาที่จะทำตนให้หลุดพ้นไปจากกรรมวิบากอันต้องเกี่ยวเกาะกันเป็นปฏิสัมพันธ์มันเกาะเกี่ยวกันเป็นปฏิสัมพันธ์กันดีกว่านะเพราะงั้นเมื่อไปเชื่อมไปต่อโดยทางที่เป็นทางร้ายฆ่ากันแกงกันเอามาเป็นสมบัติค้าขายอะไรใส่ตัวเองอะได้เปรียบใส่อัตตาตัวเองนะเพราะถ้าไปเกี่ยวเกาะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีขาดไม่หลุดพ้นเวรานุเวรกันหรอกจนกว่าจะมีความรู้ที่สมาธิแบบพุทธอันเป็นโลกุตระแล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นสัมมาปฏิบัติกระทั่งมีสัมมาปฏิเวทบรรลุอรหันต์สามารถทำการหรือทำกาละภาษาบาลีท่านว่ากาละกิริยาได้ด้วยตนเองตามที่ตนประสงค์มีนัยยะละเอียดคือเป็นว่าอรหันต์จะทำกาละตามประสงค์ทำตามประสงค์เป็นที่สุดได้สำเร็จจริงศาสนาพุทธในเครื่องหมายคำพูดจบกิจสูงสุดด้วยการทำกาละคนผู้ที่ทำการหรือทำกาละได้จริงอย่างวิเศษสุดนั้นคือผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบความเป็นชีวิตดีสุดสมบูรณ์ที่สามารถจัดการกับตนเองในการทำกาละหรือทำการตายการเป็นมีคู่การตายการเป็นทำการะหรือทำการตายการเป็นได้อย่างการตายการเป็นหรือจะเรียกว่าการเกิดก็ได้ทำการตายการเป็นได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆแท้ๆนั่นคือจะทำการตายให้แก่ตนได้ชนิดที่ครบทุกมิติแห่งความเป็นชีวิตหรือจิตวิญญาณกับกาละหรือการอรหันต์สามารถทำกาละการกิริยาเนี่ยที่จบกิจกตังกรณียังบาลีว่ากตังกรณียังให้จบที่จบกิจครบทุกกิจได้แล้วทั้งที่มีหรือไม่มีทำได้ทั้งสองอย่างทำทั้งมีก็ได้ทำไม่มีก็ได้ในกาลหรือในกาละทำให้มีหรือไม่มีอยู่ในกาลนะกาละในกาละเราจะมีอยู่หรือเราจะไม่มีอยู่ในกาละทำได้ทั้งคู่อรหันต์เลือกทำได้เป็นอมตะบุคคลนั่นคือกิจที่เป็นสมมุติสัจจะจบก็ทำได้ละเอียดลงไปอีกทำแบบสมมุติสัจจะก็ทำได้หรือกิจที่เป็นปรมัตถสัจจะจบก็ทำได้จบได้ทั้งสองอย่างจบทั้งสมมุติสัจจะจบทั้งปรมัตถสัจจะอาตมาใช้คำว่า
สมมติสัจจะก็ดีบางทีก็ใช้คำว่าสมมติธรรมหรือปรมัตถสัจจะบางทีก็ใช้คำว่าปรมัตถธรรมมันต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงธรรมกับสัจจะถ้าธรรมก็หมายความว่าความทรงอยู่ทรงไว้มีอยู่มีไว้สัจจะก็หมายความว่าชี้บ่งว่ามันจริงสัจจะเพราะสมมุติสัจจะจริงหรือปรมัตถสัจจะจริงมันชี้บ่งถึงความจริงหรือความไม่จริงอันหนึ่งที่บ่งถึงความทรงไว้หรือไม่ทรงไว้ลงท้ายด้วยธรรมะก็คือความทรงไว้มีอยู่ส่วนลงท้ายด้วยสัจจะก็หมายความถึงว่าจริงหรือไม่จริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันมีนัยยะสำคัญอยู่อย่างนี้ฟังดีๆนะนัยยะลึกซึ้งซับซ้อนกิจที่ทำตามสมมติสัจจะจบนั้นสามารถทำกรรมที่เป็นกุศลแต่ถ่ายเดียวและยั่งยืนตลอดไปทว่ายังมีกิเลสในใจอยู่ก็ทำได้อย่างพวกคุณเนี่ยยังไม่เป็นอรหันต์ยังมีกิเลสใช่ไหมคุณทำกุศลได้ไหมอ้าวมันไม่ผิดอะไรล่ะใช่ไหมเราทำกุศลได้ทั้งที่ยังมีกิเลสทำได้ยิ่งเป็นปรมัตถสัจจะด้วยก็ทำได้กุศลใช่ไหมก็หมายความว่าการกระทำของเราทุกกรรมไม่เป็นอกุศลแล้วก็ทำเป็นกุศลเนี่ยเนาะทีนี้ก็ทำมันไม่เป็นอกุศลแล้วตามสมมติสัจจะอาตมาต้องแยกคำว่าตามสมมติเพราะการสมมติแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มมันก็ไม่ตรงกันกลุ่มมือก็ของเขาสมมติกันยึดถือกันตามจารีตประเพณีก็ตามยึดถือกันก็ตามหรือออกกฎหมายเลยมันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะเอางานของใครของมันประเทศหนึ่งจะเอากฎหมายของประเทศนี้ไปวิเคราะห์ประเทศนั้นไปวิเคราะห์ประเทศนี้ไม่ได้ตีกันตายพอดีเลยใครจะตัดสินล่ะแล้วกฎหมายของใครจะเป็นเลิศกว่าของใครใช่ไหมเพราะงั้นจะเป็นละลาบละลุงกันการกระทำที่เป็นกุศลคือกรรมที่ดีตามสมมุติของสังคมของโลกแล้วแต่กิเลสในใจตนยังมีอยู่นะทำกุศลแม้กิเลสยังมีก็ทำได้กุศลเพราะกรรมที่เป็นบาปคือกรรมที่มีกิเลสฟังอีกตรงนี้กรรมที่เป็นบาปคือกรรมที่มีกิเลสตามปรมัตถธรรมกรรมที่มีกิเลสเนี่ยยังเป็นบาปตามปรมัตถธรรมนะเพราะกรรมที่ยังมีกิเลสนี่ทำกุศลได้หรือทำหรือใช้กุศลมาทำทำให้เป็นกุศลหรือทำให้เอากุศลมาทำได้แต่บาปก็ต้องเอาบุญมาฆ่าบาปหรือจะเรียกว่าฆ่าอกุศลก็ด้วยเพราะอกุศลมันเป็นสมมุติเท่านั้นบาปเนี่ยเป็นปรมัตถ์ฆ่าบาปหรือฆ่ากิเลสก็ต้องเอาบุญมาฆ่าพลังงานที่เป็นบุญมาฆ่าเอาพลังงานกุศลมาฆ่าไม่ถาวรได้เหมือนกันแต่ไม่ถาวรนะนี่เป็นนัยยะที่ชัดละเอียดละออฟังดีๆเพราะกรรมที่เป็นบาปคือกรรมที่มีกิเลสตามปรมัตถธรรมเราต้องฆ่ากิเลสด้วยการทำพลังงานจิตให้เป็นฌานคือเป็นไฟที่เผากิเลสจนถึงขั้นบุญทำฌานเผากิเลสจนถึงขั้นบุญได้แท้กรรมที่เป็นบาปคือกรรมที่มีกิเลสฟังตรงนี้ชัดๆนะคุณทำกุศลโดยจิตมีกิเลสคุณก็ทำได้แต่คุณมีบุญหรือคุณทำพลังงานบุญจัดการกับกิเลสจบคุณทำอกุศลก็ไม่ได้คุณทำบาปก็ไม่ได้ก่อนจะไปถึงขั้นคำว่าบุญเนี่ยมันมีฌานฌานคือปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนฌานอยู่ที่นั่นฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นความรู้ที่ฉลาดทางโลกุตระก็ข้ามาตามลำดับฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะฉะนั้นฌาน4จึงจะเป็นตัว
เพชรฆาตมือสุดท้ายชื่อว่าบุญชั้น4ชั้น1ชั้น2ชั้น3นั้นไม่ใช่เพราะงั้นเพชรฆาตที่ชื่อว่าบุญเนี่ยตัวที่4ทำแล้วเสร็จหายไปกับชั้น4เหลือแต่ชั้น1 2 3 4ให้ผู้ที่มีปัญญาใช้งานและชั้น4ที่ใช้งานไม่ใช่ชั้นที่จะใช้ฆ่าแต่ในชั้น4ก็เป็นพลังงานจิตที่ทำการฆ่าจิตฆ่ากิเลสอกุศลจิตหรือจิตที่เป็นบาปฆ่าได้อย่างจริงนะฌานเป็นไฟที่เผากิเลสจนถึงขั้นบุญแท้ๆผู้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วผู้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วคือปุญญะปาปะปริคีโนอาตมาก็สบายอยู่ตรงที่ว่าพยัญชนะบาลีอะไรต่างๆจะเป็นหลักฐานที่เอามาอ้างอิงยืนยันได้ปุญญาปาปะปริคีโนก็ไม่ต้องทำบุญอีกแล้วสิ้นบุญสิ้นบาปแล้วคนผู้นี้ก็เป็นอรหันต์ดังนั้นคนผู้ใดจะทำกรรมใดไม่เป็นบาปก็คือทำกรรมนั้นไม่มีกิเลสได้สำเร็จเด็ดขาดแล้วคนผู้นี้ก็ไม่ต้องทำบุญอีกแล้วต่อไปบาปตายเสร็จหมดเกลี้ยงสิ้นบุญสิ้นบาปปุญญะปาปะปริคีโนบาปก็สิ้นบุญก็พลอยไม่ต้องมีอีกด้วยเพราะงั้นคำว่าบุญไม่ต้องทำนี่แหละภาษาบาลีว่าอปุญญะพยัญชนะว่าอปุญญะไม่มีบุญอีกแล้วทำยังไงก็ไม่เป็นบุญอีกแล้วสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปสัมปทาเพราะฉะนั้นกรณะกรณังหรือกิจหรือการกระทำต่างๆของคนผู้ที่ฆ่าบาปเป็นสุดท้ายแล้วกรรมที่เหลือกรรมใดมีแต่กุศลไม่มีอีกแล้วบุญเพราะบุญเสร็จกิจไปแล้วพยายามจะอธิบายคำว่าจบกิจเห็นได้ไรยังว่านี่คือการจบกิจบุญถูกทำงานเต็มที่แล้วบาปสิ้นจบบุญก็จบด้วยถ้าบุญนี่ไม่รู้แล้วปรินิพพานไม่มีนิพพานไม่มีวนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จักจบจบกิจไม่มีจบกิจได้เพราะเราต้องรู้ว่าบุญนี่เป็นพลังงานเอกังสะหรือเอกังเสนะมันเป็นวันเวทราฟฟิกมันเป็นความตรงถ่ายเดียวมันไม่มีโค้งเลยทำงานหน้าเดียวตรงเดียวไม่มีโค้งแม้แต่จุดศูนย์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 หนึ่งองศาก็ไม่มีฆ่าเสร็จหายไปเลยเพราะงั้นคำว่าปุญญะนะแล้วก็มาอปุญญะนี่แหละมันพิสูจน์คนที่ว่าเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าโลกุตตรธรรมชัดไหมถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ชัดแน่นอนทำบุญก็ไม่ถูกต้องสมบูรณ์